สวัสดีท่านผู้ชมช่องส่องเหรียญไทยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะปิดท้ายด้วยเหรียญต่างประเทศอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะกลับไปพูดเกี่ยวกับเหรียญไทยกันอีกครั้งนะครับจริงๆผมมีเหรียญต่างประเทศเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีเวลาไปหาข้อมูลมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมเลยนะครับแต่ว่าเหรียญไทยเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วนะครับก็เลยทำคลิปได้ง่ายกว่านั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ1เซนอินเดียนแดงนั่นเองนะครับเชื่อว่าบางบ้านก็มีเหรียญนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะอยู่ในสภาพที่สึกหรอแล้วถ้าสึกหรอมากๆนะครับราคาก็อาจจะแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าสภาพดีสวยสมบูรณ์ราคาก็จะไปที่หลักพันหลายพันถึงหลักหมื่นบาทได้เลยทีเดียวนะครับไม่ต่างจากเหรียญพระสยามเทวาธิราชของไทยนั่นแหละครับหากสภาพแย่ๆนะครับก็หลักร้อยบาทถ้าสภาพดีๆก็หลักหมื่นเหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ1เซนอินเดียนแดงปีค.ศ. 1902นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญยุคเดียวกับรัชกาลที่5ของสยามเรานะครับก็เป็นเหรียญพรูฟด้วยนะครับก็คือเหรียญขัดเงานั่นเองดังนั้นนะครับตัวเหรียญจึงราคาแพงกว่าตัวธรรมดานะครับในค.ศ.เดียวกันแล้วก็สภาพเดียวกันนะครับผมเคยประกาศขายในกลุ่มเหรียญต่างประเทศของไทยนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ก็ไม่ยักก็มีใครสนใจสอบถามนะครับก็คงเป็นเพราะว่าเหรียญต่างประเทศในไทยนั้นนะครับมีคนสนใจน้อยกว่าเหรียญไทยที่ขายในไทยนั่นเองนะครับแต่ว่าพอผมส่งไปงานประมูลต่างประเทศนะครับคนต่างประเทศเขาก็สนใจกันเยอะพอสมควรเลยครับเหรียญนี้ก็เลยถูกประมูลไปในราคา408ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 14,000 บาทตามอัตราแลกเปลี่ยนณขณะนั้นนะครับที่ราวๆ33บาทกว่าต่อ1ดอลลาร์สหรัฐครับก็ถือว่าได้ราคาดีกว่าตอนที่ผมได้มาอยู่หลายสิบดอลลาร์สหรัฐเลยครับจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้อย่างหนึ่งนะครับว่าหากจะขายเหรียญชนิดใดก็ตามนะครับก็ให้ไปขายในตลาดที่เขาสนใจเหรียญชนิดนั้นด้วยก็จะดีกว่านะครับก็มันมีผลพอสมควรเลยครับเหรียญไทยถ้าขายในไทยมันก็ขายได้อยู่แล้วครับเพราะว่าคนไทยรู้จักเหรียญไทยกันมากกว่านะครับแล้วก็อยากเก็บสะสมเหรียญของประเทศตนเองนะครับแต่คนไทยจำนวนน้อยนะครับที่รู้จักเหรียญต่างประเทศกันนะครับดังนั้นเหรียญต่างประเทศถ้าจะขายในไทยเวลานี้ก็ค่อนข้างยากครับต้องรอให้คนไทยหันมาสนใจเหรียญต่างประเทศกันเยอะๆกว่านี้ก่อนนะครับเอาละครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยที่ได้ดูคลิปนี้นะครับเหรียญไทยงดงามมากก็จริงนะครับแต่ว่าศิลปะอันงดงามบนเหรียญไม่ได้มีเฉพาะบนเหรียญไทยนะครับเรื่องราวความรู้ประวัติศาสตร์มากมายก็ถูกบันทึกไว้ในเหรียญต่างประเทศจำนวนมากเหมือนกันครับอยากจะเชิญชวนนะครับให้ออกมาเปิดหูเปิดตากับเหรียญต่างประเทศกันเยอะๆครับมีเหรียญหายากที่ท่านต้องร้องว่าเฮ้ยมีเหรียญแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอเนี่ยยังมีอีกเยอะให้ชมเลยนะครับโอเคครับถ้างั้นคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าก็กลับมาพบกันใหม่กับเหรียญไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ